ฝนเหล็กโปรยรอบทิศตกใส่อิสราเอลกองบัญชาการกองทัพอิสราเอลออกประกาศคำแนะนำฉุกเฉินผู้ที่อาศัยในดินแดนยึดครองสี่ข้อคือสำรองน้ำและอาหารอยู่รอดอย่างน้อยสามวันถ่ายสำเนาเอกสารสำคัญและเตรียมเงินสดอยู่ในมือสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง50อร์เซของถังน้ำมันรถเตรียมวิทยุและไฟฉายที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่คำแนะนำแบบนี้ก็คือการเตรียมความพร้อมอพยพลี้ภัยครั้งใหญ่หนีทางเรือ บกและอากาศนั่นเองรูปแบบสงครามขนาดใหญ่จะเกิดการโจมตีจากภายนอกหลายทิศทางและภายในเวลาเดียวกันโดยไม่จําเป็นต้องโจมตีโดยตรงมาจากอิหร่านเพราะสงครามยุคใหม่โจมตีจากที่ไหนก็ได้ศึกภายนอกจุดแรกพบอิหร่านเคลื่อนย้ายระบบการป้องกันภัยทางอากาศครั้งใหญ่ไปทั่วประเทศและใช้เครื่องบินขนส่งอาวุธไปให้กับอามานียที่กำลังจะเปิดศึกรอบใหม่กับอาเซอร์ไบาจาน ที่ได้รับอาวุธจากอิสราเอลแลกกับน้ำมันและกา๊าซดึงอาวุธอิสราเอลมาเผาทิ้งที่นี่ศึกภายนอกจุดสบริษัทรักษาความปลอดภัยทางทะเลแอมเบรของอังกฤษรับรายงานว่าได้รับแจ้งเรือลำหนึ่งถูกกองทัพฮูตีเยเมนยิงบ้างไฟอัดสองลูกเกิดเพลิงไม่ห่าง61ไมล์ทะเลทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองโฮดดาของเยเมนสะสมไปแล้วเกิน90ลำ สื่อเยอรมันรายงานว่าเรือฟริเกตของเยอรมันเกิดการประทะกับบัง้งไฟเยเมนในทะเลแดงแต่ไม่ได้ระบุค,ความเสียหายว่าเคลมบริษัทประกันต้องเข้าอู่เคราะหรือประผูดนานหรือไม่สึกภายนอกจุดที่3ามกองทัพฮิตบลเลาะเลบานอนปล่อยฝนเหล็กหาใหญ่ขีปนาวุธน้ำหนักมากโจมตีที่มั่นฐานทัพอิสราเอลห้แห่งทางเหนือคือรามิยะมาลิกิยาจันอันอาลัมชาตุลาและชูมิรา จมตีทำลายอุปกรณ์สอดแนมของอิสาราเอลที่ชายแดนเลบานอนช่วง6เดือนที่ผ่านมาทหารหน่วยเทพต้องใช้ถุงซิปไปแล้วเลขสี่หลักกองทัพฮิตบลเละยังใช้ระบบป้องกันภายขีปนาวุธพื้นสู่อากาศที่ได้รับจากอิรานหรือซีเรียสอยอากาศยานโดรนเทพขนาดใหญ่เท่าเครื่องบินรบรุ่นเฮอร์มีส900รุ่นใหม่และล้ำหน้าที่สุดของอิสาราเอลราคาราว85ล้านดอลลาร์หรือ3 1 1 8ล้านบาท บัตรนี้ร่วงตกลงมาขณะรุกล้ำน่านฟ้าเลบานอนกลายเป็นเศษเหล็กในพริบตาและจะถูกขนซากไปให้อิรานและเกาหลีเหนือทำวิศวกรรมย้อนกลับศึกภายนอกจุดที่สนักรบอิรักใช้อากาศยานโดรนพลีชีพของอิรานโจมตีทางเหนือของสนามบินรามอนและฐานทัพเรือใกล้เมืองท่าไอแลตทางใต้อิสราเอลที่ไม่มีรายได้เลยเพราะเรือถูกเยเมนบล็อกศึกภายนอกจุดที่ห้ากองพลน้อยอันก็ซ้ำทพหามาโจมตีจรวลใดส่สามเมืองทางใต้อิสราเอล พร้อมกว่าทหารฝ่ายฆ่าศึกท,ที่ลุกรานชิงดินแดนกาซาใส่ถุงซิปและบาดเจ็บจำนวนมากในพื้นที่อันซานาและอันอมามนของเมืองข่านยูนิตตอนกลางต่อตอนใต้ของเทศบาลกาซากองทัพอิสราเอลยอมรับการสูญเสียผู้บัญชาการหน่วยคอมมานโดพร้อมลูกน้องในคราวเดียวกันโดย6เดือนส่งทหารของตนและทหารนาโตเข้าไปทำสงครามชิงดินแดนเกือบสองแสนนายแต่ไม่ชนะ จากผลสำรวจของสื่ออิสราเอลพบภรรยาทหารถึง40เป็น์เปไม้หรือสามีพิการวิเคราะห์ว่าผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวอิสราเอลก็คือชาวอเมริกันและชาวยูโยุโรปนั่นเองไม่ใช่คนดั้งเดิมจากเมื่อก่อนแย่งชิงดินแดนทรัพยากรและสังหารล้างเผ่าพันธุ์ชาวอินเดียนแดงในอเมริกาปัจจุบันก็ใช้รูปแบบเดียวกันแย่งชิงดินแดนทรัพยากรและสังหารล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ ทหารอิสราเอลก็คือผู้มีรากง่าวพฤติกรรมมาจากชาวแองโกลซักซอนที่แปลงร่างเวลาเปลี่ยนแต่พฤติกรรมนักรุกรานปล้นสะดมไม่เคยเปลี่ยนเพียงแต่คราวนี้เจอต่อขนาดใหญ่ที่มีหนามแหลมคมและพ่นไฟสู้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเมื่ออยากชิงดินแดนจากเจ้าของเดิมเก่าแก่ฝ่ายลุกกรานคงต้องใช้ถุงซิปเพิ่มอีกมากแน่นอน ดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจทำเรื่องใหม่โดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ตอนต่อไป